ังนี้ถอนไปหอดคันเบ็ดครับหาก็มีเห็นครับพี่น้องลากมันละพาคันเบ็ดไปสิเลยครับพี่น้องโอ้หลางทัดไปคนนะแต่น้ำติ่งนมๆอยู่เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วน้ำเต็มหน้ากล้องเลยสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าๆครับมาเด้อพี่น้องไปยามเบ็ดเด้อครับเสื้อเบ็ดไว้น้ำยังครับมื้อนี้เสื้อจุดใหม่ครับวู้ล่ะครับเลาะป่าอ้อยน้องไอดินครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปยามเบ็ดครับบ้านนี่อยู่แถวเตื้อฝายบ้านจำทองครับเสื้อเนื้อปลาเข็งครับพี่น้องถ้าไปรุ่นเด้อครับเสื้อไว้น้ำหยั่งนี่แหละครับประมาณ20กว่าหลังนี่แหละครับพี่น้องก็มีที่เสื้อหลายกระโดดดอกครับคนละครับอยู่ฝาป่าอ้อยคนละครับพี่น้องยังถ้าไปรุ่นเด้อครับมาหอดน้ำหยั่งแล้วเด้อครับพี่น้องตอนนี้นี่แหละเลาะป่าอ้อยน้องไอดินนี่แหละครับโอ้งามขนาดป่าอ้อยน้องไอดินครับปะพี่น้องพยายามเบ็ดบ่เนี่ยเอาทางนี้คือน้ำเพิงบวบๆอยู่พี่น้องแม่นๆแล้วบ่เนาะพี่น้องลงไปรุ่นเด้อครับสั่นเด้อพี่น้องเลยสูงสั่นจังเลยแต่ว่าหลังนี่มีถือแล้วครับสองสามหลังนี่เงียบปิดสองสามหลังนี่เหงื่อพันร้อนมืดตัวละแต่ว่าเร็วไปหลังนั้นแม่นแล้วครับพี่น้องข้างเขามามากเป็นป่าเดี๋ยวน้องพี่น้องไปรุ่นเด้อครับปากก้อนปากคือข้างเขาขาวปากกดพี่น้องปากกดถือแล้วถือแล้วพี่น้องปากกดตัวพองงามๆนี่ละเขาเบ็ดจังมากพี่น้องเลยเงือปลาเข็งครับพี่น้องเสียบลงเครื่องคันของรถมันอันนั้นมันดินทรายครับพี่น้องต้องเสียบลงลึกๆเสียบตื้นมีได้โอ้ปรากฏตัวงามตัวละพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วตัวนึงแล้วพี่น้องอย่างงามเลยปรากฏครับพี่น้องเข้าเบ็ดมันจังครับกดตัวที่งามแต่ว่าเหลืองไม่หุยอยู่เงือปลาเข็งน้อยครับพี่น้องโอ้ปลากดเริ่มกินแล้วครับนี่อย่างงามเลยตัวปลากดมาเอาเดี๋ยวเราพดเอาถงกันด้วยพี่น้องบ้านนี่ปลากดตัวนั่งแล้วพี่น้องเอ้ยหลังนี้ถอนไปหอดคันเบ็ดครับหาก็มีเห็นครับพี่น้องนี่เสือไว้ดอนนี้แหละครับลากมันละพาคันเบ็ดไปสิเลยครับพี่น้องโอ้แต่ว่าตอนหน้าน้ำกระเพิงวาบๆอยู่ที่พี่น้องปะไปรุ่นหลักพุ่นดีกว่าไปถึงคันเบ็ดเลยครับหลังสองหลังนี่ก็มีถือครับพี่น้องร้อนหลังทัดไปคนนะแต่น้ำติ่งนมๆอยู่ยังทับไปรุ่นเด้อครับพี่น้องมีหูว่าปากเลยบางยาน้ำติ่งนมๆเนี่ยถืออยู่พี่น้องถืออยู่น่าจะเป็นปลาตองครับนี่เห็นละเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วปลาตกกายครับเอาแล้ว
มันเป็นดินทรายครับพี่น้องเสพเขาเครื่องคันผมนี่แต่ว่าหลังนั้นถอนไปเสยโอ้เสียดายเด้สิมาลุ้นหลังพี่น้องโอ้น้ำเต็มหน้ากล้องเลยใส่พวงงามๆนี่แหละครับโอ้ยสวยงามแต่ว่าประตองไหมพูดอ่ะต้องกายครับพี่น้องโอ้เบ็ดต้องลาแล้วพี่น้องอาละนี่เกือบจะไปแล้วนี่โอ้อ่อนเบ็ดเนี่ยวางไว้นี่กันใส่เบ็ดหลายยี่ห้อครับพี่น้องการปลาฉลามบอสเนี่ยเริ่มอาแล้วครับคันปล่อยไว้ถึงกับมีซิดครับเนี่ยจะได้ตารางนั้นแล้วมันถอนไปถึงคันเบ็ดครับมีเห็นส่วนเห็นเงินเลยเดี๋ยวลองเฮาถงกันเด้อพี่น้องบ้านนี่เฮาถงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องปลากดกับปลาตองครับจะเห็น2ตัวรุ่นต่อเด้อครับพี่น้องยังอยู่แถวนี้ประมาณ 4-5 หลังซื้อไว้ที่ๆนึงเด้อครับพี่น้องเพราะว่ามันหามองซื้อเนี่ยครับหลังนี้เหงื่อมีร้อนครับมองเริ่มมันแปนกับจัดลงเต็มๆเลยหลังนี้เหงื่อตายหาปลาเข็งน้อยมาเสียบอีกจะว่าได้การท่านี้คือส่งถือหลังที่มันถอนเบ็ดไปนะมีได้มองห้องได้ครับคันถอนไปแล้วก็ไปเลยดิมันลงพาพี่น้องรอยามซะก่อนก็อย่างสองหลังเหลือประมาณหลังนี้กับเหงื่อร้อนครับเหงื่อในป่าเนี่ยหลังนี้กับเหงื่อร้อนครับพี่น้องยังอีกจุดนึงครับอู้อยู่ฝ่าป่าอ้อยไปแล้วครับเดี๋ยวเราเหงื่อเบ็ดซะก่อนบ้านนี้ฝั่งทางนั้นก็เป็นตะเสือเบ็ดดีแท้แต่ก็ต้องได้หาแนวมาขี่ลอยหามครับน้ำลึกเท่าได้ครับน้ำประมาณ 3-4 เมตรพอดีนี่แคบๆนี่ไม่งั้นรอดตื้นๆเลยครับพี่น้องน้ำยังครับเสืออยู่น้ำยังผู้ใหญ่มนตีน้อยร้อยโลกำลังเปิดเครื่องเสียงตัวนี้อันนี้เป็นเสียงของผู้ใหญ่บ้านเพิ่นกำลังเว้าหอกระจายข่าวครับพี่น้องผู้ใหญ่มนตีน้อยร้อยโลมาลุ้นจุดสุดท้ายโอ้ยังอีกอยู่หนองกุดโกง 2-3 หลังลืมไปมาเบิ่งตรงนี้ก่อนพี่น้องมันหามองเสือเนี่ยครับโอ้คุกหาท่าลงเนี่ยก็เลยได้มาเสื้อชุดนี้จากหลังแบบ 4-5 หลังบ่ทางลงก็ลำบากจังเลยด้วยพี่น้องคือว่าล่ะพี่น้องเดี๋ยวลงไปน้ำขึ้นมีจริงวุ่นวับหลังเลยขึ้นนิ่งเถอะล่ะน้ำเพิงวับๆยังเป็นตะดีเจอเนี่ยเด้นี่คือเงียบแท้สิเลยลงไปเบิ่งสะกดล่ะพี่น้องจุ๊บมีถือจากหลังดีบ่พี่น้องมีจริงๆเนี่ยสองสามหลังนี่ก็มีศูนย์ครับพี่น้องหลังนั้นก็มีศูนย์แต่ว่าเหงื่อร้อนมาทุกหลังครับมาเสื้อตะเงินจังหน่อยครับเมื่อวานดึงหลังนั้นกันคือดึงกองกองเข้าป่าหญ้าแต่ว่าหาคันเบ็ดผัดมีตีนครับพี่น้องสงสัยดะลุดดะลูดครับบ่โอ้เบ็ดหาปางซางพี่น้องเออ
เบ็ดใหญ่ปลานี้ก็มีอยู่เนาะน้องปลามันกินเบ็ดอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีอยู่อ่ะเบิ่งเบิ่งพี่น้องแสดงว่าแบบตัวไข่เนี่ยจะได้เบ็ดกับนี้มันเบื่อน้อยได้พี่น้องขลานอันนี้มันก็มีอยู่แล้วเบิ่งพี่น้องปังสร้างโอ้แต่เสียดายขลานอันนี้ระเบิดเลยได้ครับพี่น้องแต่ว่าคันเบ็ดโอเคอยู่เพราะว่าเราตะติ๋วมันครับคันเบ็ด2ปีแล้วดินี่ล้างน้ำกะรูดทีเดียวพี่น้องคันยังดีแล้วสำนี่รูดทีเดียวว่าได้เบ็ดล่ะคือเดียวเพิ่งกันครั้งนี้มีน่าจะล่ะนะเบ็ดนี่แม่นโด่งน้อยเด้ครับพี่น้องจักเบอร์เลยเบอร์20เบอร์เลยเบ็ดพอรุ่นเอามาฝากครับมีอยู่ครับพี่น้องจะเป็นเบ็ดยี่ห้อกาบเลยแต่ว่าเบิ่งโด่งมันใหญ่เป็นตะแคงแรงเพราะว่าเจอตัวใหญ่ๆล่ะปังสร้างคือหลังนั้นล่ะครับแต่ว่านี่มีลาแต่ฮัดลุดครับกินแต่เนื้อผมพาไปลุ้นอยู่กุดโกงเด้อครับยังอยู่ประมาณ 2-3 ล้างนี่แหละพาพี่น้องเบิ่งต้นอันนี้ครับเพิ่งงามต้นเลยพี่น้อง FC เบิ่งหัวจักก็เข้าสู่พอน้อยฟังในเด้อเนี่ยคือจังพักเนี่ยงามงามเลยพี่น้องเคยเห็นเพิ่งเห็นมันเกิดขึ้นมาหลายเด้อพี่น้องอยู่ข้างป่าอ้อยน้องไอ้ดินนี่แหละครับโอ้อ้อยเพิ่นขึ้นหนาดีแต่ว่าไปแต่จะอ่อนแท้ไปพี่น้องบัดนี้ไปรุ่นอยู่หนองกุดโกงจุดสุดท้ายแล้วครับพี่น้องอยู่หนองกุดโกง3หลัง4หลังนี่แหละน้อยก็จำไม่ได้ครับแต่ความหวังน้อยเถอะครับกุดโกงปีนี้มันป่ามันพักมันแน่นมันหนาอะไรแล้วมันตายบ่สนอมีแทบจะมีเห็นป่าบอนเพิ่นเลยพี่น้องเลยมันมีที่ซ่องหันเจอหัดเจอเหนือบร้อนเยอะทำดีไปแต่เสื้อเหนือกระปูดีแต่ว่าเอาปลาเข็งน้อยครับมาเสิร์ฟเมื่อวานเนี่ยเหนือร้อนอยู่ได้หรอพี่น้องมีศูนย์เลยสางทางคุณเป็นอะไรวะเป็นพี่น้องความหกของน้องกุดโกงพวกปลาขาวปลานี่มันเลือดละหัดเจอได้สนมันเลือดละอยู่ได้ยังเหลืออยู่มีพ่อไล่ได้ที่เป็นเปลี่ยนน้องกองกวางนะครับเป็นพักปึ๊ดได้หอนยาคาลงเกิดอยู่กลางน้ำล้างนี่ก็ร้อนครับพี่น้องไปเบื้องล้างอยู่ทางปกผมนะก็มีสื่อแท้หลังหลังเลยจะมีสมอยสมอยมีพิมซิมพี่น้องเลยเหงื่อตายขับหลังหมดทันนี้บ่พี่น้องมาตายามเบ็ดแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยมันนี่คือบ่ล้มบ่อยๆนํามื้อนี้มาฮอดบ้านพี่น้องเอ้ยอายุหากินสองตัวอย่าได้พี่น้องเอ้ยมันเสียไปซี่แล้วเบิ่งเบ็ดเหงื่อปากเข็งน้อยครับพี่น้องปรากฏว่าปากดกับตัวงามเด่นปากดไข่น้องมะลิมันนี่แดดแดดมันไปน้องแดดแอมแซมพุ่นนะแดดนี่ตะเล่นตาเนื้อแดดเดียวที่น้องงามๆเขามะลิพุ่นไปจังไหนไปจังไหน
เออปลาดีทึบๆนี่โหยตูดไปเอาแล้วกันแดดจัดได้พี่น้องเลยมันต้องใส่ปุ๋ยนี่แค่หมูยังล่ะเออเออสดๆใหม่ๆตัวนี้เขาว่าปลากดคือละสายแล้วล่ะถ้ามันได้เหนียวคันเบ็ดไปก็แล้วได้ตื้อมีอยู่กับหลังนึงกับเบ็ดล่าฟางสร้างโอ้แม่ท่านบ่ได้ล่ะเบ็ดล่าเบ็ดลุดไปทั่วถือเบ็ดพี่น้องเลยมันล่าเนาะพี่น้องปลาที่ใดมื้อนี้ครับสมบักงามอุ้ยตะเกียงท่านน้ำมันสมแซมเนาะมันทางใดตัวเดียวไปน้องมาลิกีกดเสิร์ฟเขาเสิร์ฟก็เลยให้หลานกินก็ท่านน้ำมันสมให้มาลิกินแง่งปลาตัวนี้ห่วยห่วยนี่แหละครับไปซื้อเบ็ดเงือกปลาเข็งครับผลงานเซานี้ครับให้ปลาสองตัวครับพี่น้องน้องมาลิกจะลงมาพอดีล่ามาเบิ่งปลาเร็วเด้อตาน้อยดิปลาดิมาเร็วมาเร็วมาเบิ่งปลาหน่อยปลาเห็นว่านี่มันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกจ้าตุ๊จ้าตุ๊สวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณป้าคุณตาคุณยายที่เกลี้ยงหน้าโบนโหมดโยดคุณอ่ะยำปังยอดยอดเลยได้ใช่เลยเออมาจับปลาได้นี่อุ้ย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 ยานบะยานบะวะนะใส่ถุงตีนจัดครับก็ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับมื้อนี้พอน้อยไปยามเบ็ดได้ปลา2ตัวครับพอได้อยู่ได้กินนี่ดอกครับปลาตองตัวมีใหญ่ปลาเลิศครับตัวพอดีงามๆพอดีแซ่บๆนี่ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับผมก็กินตะกอขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณค่ะล้างหน้าหน่อยละมันได้ล้างหน้าได้หนีขาหมูอูดอูดหมูเด้ง